สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ของการกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่สิอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในฐานะผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ก็เรื่องเรียกได้ว่าก้นร้อนรู้สึกไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่อาจจะเป็นภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ตัวเริ่มรู้สึกว่าทำไมวิวข้างนอกมันสวยจังแสงก็แรงแดดก็แรงก็ยังมองแต่วันนี้แดดไม่ค่อยมีเพราะว่าฟ้าครึ้มแล้วก็มีฝนตกด้วยในระหว่างวันขณะนี้เป็นเวลา6โมงเย็น6โมงครึ่งจะทุ่มหนึ่งละฟ้าก็ยังอึมครึมแต่ว่ายังไม่มืดซะทีเดียวอาการโดยทั่วไปวันนี้ก็ไม่มีอะไรอาการรู้สึกตัวเองดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังไออยู่ไข้ไม่มีปวดหัวนิดหน่อยกล้ามเนื้อที่ปวดเมื่อยก็ลดลงตอนนี้ก็จะเริ่มปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเราออกกำลังกายอยู่ในห้องก็จะแตกต่างกันมันจะปวดไม่เหมือนกันเรารู้สึกได้ออกซิเจนแซดก็ยังดี99 98ตลอดเรทพาวส์ก็ดีอุณหภูมิก็ไม่มีไข้ถ่ายเหลวก็ไม่มีแล้วก็จะมีถ่ายเหลวบ้างเนื่องจากกินนมค่อนข้างเยอะแล้วก็เช้านี้ตื่นมาด้วยความแปลกใจมากไม่มีอาหารเช้าให้ทางโรงแรมเหมือนกับทำอะไรสักอย่างไม่ถูกผิดวันนี้ได้ผลไม้มา2กล่องเป็นแตงโมกับสับปะรดก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นโทรไปสอบถามเขาก็ขอโทษแล้วก็ให้ขอโทษเราในความผิดพลาดของเขาเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็รอเที่ยงก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วก็ยังไม่มีอาหารมาก็หิวละเอ๊ะเริ่มมีความกดดันมีภาวะความเครียดก็เลยโทรถามสักพักหนึ่งก็มีอาหารมาวางไว้หน้าห้องอาหารก็ถือว่าโอเคกินอาจจะได้ว่าหิวด้วยก็เลยรู้สึกอร่อยเป็นพิเศษอาหารเย็นก็โอเคก็ใช้ได้ช่วงนี้ก็จะมีคือมันก็ค่อนข้างว่างก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนแรกที่แผนไว้ว่าจะดูหนังดูละครดูอะไรสุดท้ายก็ไม่ค่อยได้ดูมากเท่าที่ตั้งใจไว้เวลาส่วนใหญ่ก็ทั่วไปกับการดูข่าวอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้รู้สึกว่าตามข่าวบ้านเมืองมากกว่าปกติแล้วก็จะดูพวก YouTube ที่เป็นคลิปสั้นๆไม่นานมากแต่วันนี้ก็ดูคลิปเกี่ยวกับThe Source Secret ของ Standard เกี่ยวกับพวกผู้นำองค์กรต่างๆที่เขามาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าประสบการณ์ให้ฟังในช่วงวิกฤตโควิดช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับโควิดซะส่วนใหญ่เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำสถานที่ออกกำลังกายนี่คือดัมเบลที่ใช้อยู่นะตอนนี้ในการออกกำลังกายแล้วก็งานอิเล็กช่วงนี้ก็จะมีออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะมีงานเก็บภาชนะเพราะว่าทุกมื้อที่เรากินเนี่ยเขาจะให้เป็นภาชนะพลาสติกใช้เราทิ้งด้วยนิสัยเดิมๆก็เลยทำการแยกประเภทแล้วก็เก็บทุกอย่างก็เป็นงานอิเล็กยามว่างอย่างหนึ่งเราก็จะล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกช่วยได้มากเลยรู้สึกตัดสินใจสูตรที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจผิดที่ซื้อมาแหละมีหลายคนคัดค้านก็คืออิงบุ๊กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆ Kindle อ่ะก็ไว้อ่านหนังสืออยากอ่านอะไรก็ซื้อแล้วก็อ่านสะดวกมากก็ช่วงนี้ก็หมดเวลาไปกับหนังสือซะส่วนใหญ่
ก็ดีก็ได้เหมือนกับพัฒนาตัวเองมั้งหนังสือที่อ่านก็จะเป็นแนวนิยายก็ไม่ถึงกับพัฒนาตัวเองหรอกแต่ก็ใช้เวลาหมดไปกับการอ่านมากขึ้นยิ่งเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่าบางครั้งมันก็นอนไม่หลับอะเนาะมีหนังสือมีอะไรอ่านมันก็ทำให้เวลาผ่านไปได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดูหนังดูจอได้ตลอดทั้งวันช่วงนี้รู้สึกว่าใช้สายตาค่อนข้างเยอะจนไม่อยากจะดูทีวีสักเท่าไหร่ละรวมๆก็น่าจะประมาณนี้มีแค่วันที่5นะไหนขอดูซิเหลือกี่วันวันนี้คือวันที่9กรกฎาคมก็เหลือวันที่10 11 12 13 14ก็เหลืออีก5วันผ่านไปครึ่งทางละวันนี้อาการปวดหลังเนื่องจากยืดเส้นแล้วมันเดาะก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่กล้าออกแรงเยอะมากช่วงนี้ก็พยายามออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมันได้ออกแรงบ้างเพราะว่าอยู่แต่ในห้องตลอดก็รู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนแอลงออกไปไหนก็ไม่ได้โอเคครับอันนี้ก็บันทึกเอาไว้เผื่ออีกหน่อยก็ได้เข้ามาดูจะได้รู้ว่าที่บ้านมาเราผ่านอะไรมาได้ช่วงนี้คิดถึงที่บ้านเยอะคิดถึงเจ้าตัวน้อยทั้งสองมากเลยคนอื่นก็คิดถึงนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นร้องไห้ได้อ่ะก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยเดี๋ยววันที่12อีก3วันวันจันทร์จะเป็นวันที่บ้านจะต้องไปตรวจโควิดรอบ2ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยผลตรวจเป็นลบทุกคนเป็นห่วงก็ลูกๆนี่แหละโอเคครับ